ตอนนี้ครับเราอยู่ที่อาบน้ำออนเซนเป็นที่สาธารณะดูสิครับว่านะนี่คือหน้าของคนนะนี่คือนะฮะคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยบางทียังไม่ได้ถูกตัดสินว่าเป็นคนร้ายแต่ก็มีการเปิดเผยแบบนี้เลยเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะนะฮะให้นะฮะประชาชนทุกคนร่วมกันจับนะครับตำรวจอย่างเดียวมีจำนวนของตำรวจไม่เยอะถ้าตำรวจอย่างเดียวจะจับไม่ได้จะมีโอกาสจับได้ยากก็จะให้นะครับประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องแล้วก็เมื่อเจอเมื่อไหร่ก็ช่วยกันแจ้งแล้วบางทีเนี่ยมีการเขียนด้วยนะว่ามีค่าหัวรางวัลด้วยนะถ้าจับได้เนี่ยบางคนคนนี้นะฮะจะมี3ล้านเยนแล้วนี่ก็6ล้านเยนโอ้โหนี่8ล้านเยนแล้วก็บางที่ก็บอกถ้ารู้ให้มีเบาะแสก็ให้โทรมาด้วยนะนะก็คือนี่ต่างจังหวัดนี่กุมมะนี่อิวาเตะแล้วนี่เท่าไหร่เนี่ยนี่ที่เนี่ยเคโชก็คือที่โตเกียวนะแต่ละคนก็นะมีต้องหาคือฆ่าคนตายนะฮะฆ่าคนตายอ๋อนี่ขับรถชนคนตายไอ้คนนี้ไงเพิ่งออกข่าวเลยอ่ะเนี่ยคนเนี้ยชนคนตายแล้วหนีนี่แล้วก็มีการประกาศคือคนญี่ปุ่นก็คือถ้าเป็นผู้ต้องสงสัยนะฮะแล้วก็ชนคนตายแล้วรู้เลยมีกล้องวงจรปิดเนี่ยนะทุกคนสามารถถ่ายวิดีโอแล้วเปิดเผยได้นี่คนนี้เลยเนี่ยชนคนเสียชีวิตแล้วก็หนีไปนะนี่ค่าตัวค่าหัว5ล้านเยนค่าหัว5ล้านเยนนะอายุ27คือไม่งั้นเนี่ยทำไมการที่จะจับแบบนี้มีข้อดีก็คือว่าก็จะเป็นตัวอย่างว่าถ้าคุณชนคนตายคุณอย่าหนีถ้าคุณหนีคุณจะหนีไม่พ้นนะของญี่ปุ่นนี่จับได้ส่วนใหญ่จะจับได้ถึงแม้จะหนีก็หนีไม่พ้นครับ